สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววัย19ป่วยติดเตียง6ปีสู้ชีวิตใช้ปากกาจิ้มแท็บเล็ตขายของออนไลน์ช่วยแม่หารายได้วันที่13พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางอุดมพรพิชัยรักอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่23ทับ1หมู่2ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแม่ของน้องวุ้นนางสาวปาริตาพิชัยรักอายุ19ปีสาวพิการจากอุบัติเหตุรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนกลายเป็นผู้พิการป่วยติดเตียงมานานกว่า6ปีตอนนี้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างมากหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้พ่อและแม่ไม่มีรายได้เนื่องจากลูกค้ายกเลิกสินค้าที่สั่งจองที่ร้านทั้งหมดเนื่องจากเป็นมาตรการของทางภาครัฐห้ามมีการจัดงานมงคลต่างๆเนื่องจากตอนนี้เครื่องช่วยหายใจมูลค่าประมาณ 200,000 บาทที่เคยมีผู้ใจบุญบริจาคให้น้องบุญใช้พักรักษาตัวที่บ้านเกิดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ครอบครัวจึงต้องขอยืมเครื่องช่วยหายใจจากโรงพยาบาลท่าศาลาให้น้องวุ้นใช้ชั่วคราวที่บ้านซึ่งทางโรงพยาบาลท่าศาลาให้ยืมเครื่องช่วยหายใจเป็นการชั่วคราวเพราะโรงพยาบาลก็ไม่มีความเพียงพอเครื่องช่วยหายใจที่จะใช้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามตอนนี้รายได้ที่ใช้จ่ายในครอบครัวและการดูแลน้องวุ้นมีเพียงพ่อของน้องวุ้นที่ต้องตระเวนรับจ้างทั่วไปตามที่ถูกว่าจ้างซึ่งล่าสุดพ่อของน้องวุ้นรับจ้างติดตั้งรั้วหน้าบ้านให้กับเพื่อนบ้านส่วนตนไม่มีรายได้เพราะต้องคอยอยู่แลน้องวุ้นตลอดเวลาขณะที่น้องวุ้นได้ช่วยพ่อแม่หารายได้โดยเป็นตัวแทนขายสินค้าออนไลน์แม้ว่ามือทั้งสองข้างจะใช้กันไม่ได้แต่น้องวุ้นจะใช้ปากคาบปากกาแท็บเล็ตและโพสขายสินค้าออนไลน์แต่รายได้เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัวแต่ละวันเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้น้องวุ้นนอกจากนี้รายได้จากการรับจ้างของพ่อของน้องวุ้นมีความจำเป็นต้องนำมาซื้อแพมเพิร์สไซส์ M ทุกวันเฉลี่ยวันละประมาณ 4-5 ชิ้นจึงวิงวอนผู้ใหญ่ใจบุญบริจาคเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับน้องวุ้นนางอุดมพรพิทักษ์รักแม่ของน้องวุ้นสาวพิการเปิดเผยว่าน้องวุ้นประสบอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากกลับจากเรียนพิเศษอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้น้องวุ้นกระดูกคอหัวสองซี่ทำให้หายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาก่อนหน้านี้เคยมีผู้ใจบุญบริจาคเครื่องช่วยหายใจอย่างไรก็ตามเครื่องช่วยหายใจของผู้ใจบุญเกิดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เนื่องจากสภาพอายุการใช้งานเพราะน้องวุ้นป่วยติดเตียงใช้เครื่องช่วยหายใจมานานกว่า6ปีประกอบกับช่วงนี้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เพราะลูกค้าที่จองของชำร่วยงานมงคลยกเลิกทั้งหมดเพราะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลครอบครัวจึงไม่มีรายได้ประกอบกับเครื่องช่วยหายใจที่เคยได้รับบริจาคเกิดชำรุดใช้การไม่ได้และครอบครัวไม่มีเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาสูงถึง 200,000 บาทให้กับน้องวุ้นจึงต้องขอยืมเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาลท่าศาลาซึ่งทางโรงพยาบาลท่าศาลาให้ยืมเครื่องช่วยหายใจมาใช้กับน้องวุ้นที่บ้านเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโรงพยาบาลท่าศาลาก็มีเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากนอกจากนี้น้องวุ้นเคยท้อต่อโชคชะตาที่ตัวเองต้องเป็นภาระให้กับพ่อและแม่เลี้ยงดูแทนที่ตัวเองจะเลี้ยงดูพ่อกับแม่ยามแก่ชราโดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องหายใจเสียน้องวุ้นเคยบอกให้แม่ถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้น้องวุ้นจากไปอย่างสงบตนถึงกับสงสารลูกที่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายยกครัวโดยถอดเครื่องช่วยหายใจให้น้องวุ้นจากไปอย่างสงบแล้วให้พ่อยิงแม่ให้ตายแล้วพ่อจะยิงตัวตายตามไปทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องวุ้นนะคะและขอให้มีผู้ใจบุญมาช่วยเรื่องเครื่องช่วยหายใจของน้องวุ้นโดยเร็วที่สุดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ